สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี้ชาแนลค่ะเปิดคลิปมาชมดอกไม้สวยๆแปลกตาเพื่อนมารับตั้งแต่เช้านั่งรถมาประมาณชั่วโมงกว่าก็มาถึงฟาร์มช่วงนี้เป็นฤดูสปริงของรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียดอกไม้ก็จะสวยงามหอมตลบอบอวลเลยนะคะกุหลาบเพื่อนๆค่ะมาถึงมาเห็นนี่ร้องอู้ฮู้อู้ฮู้เลยนะคะคนรักดอกไม้คนรักต้นไม้อยู่ติดถนนพอดีมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาก็ต้นคลิปก็จะดูดเสียงออกไปแต่ว่าโดยธรรมชาตินกจะเยอะมากนะคะของที่นี่นะคะนกจะเยอะมากแล้วก็เสียงนกร้องเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดอกกุหลาบยังไม่ได้บานเยอะดอกตูมเต็มเลยนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากจริงๆเรดคาวฟาร์มถือว่าไกลนะคะอยู่บนเขาประมาณ100 โค้งจริงๆนะคะเพื่อนๆคะอยู่บนเขาเลยแต่ว่าพอมาถึงก็คุ้มค่ากับการเดินทางสวยงามมากแล้วก็ร่มรื่นนี่บริเวณหน้าฟาร์มก็จะมีดอกไม้แปลกๆไม่เคยเห็นนะคะดอกไม้ชนิดนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะไม่เคยเห็นแต่ว่าดอกไม้ทุกชนิดสวยงามหมดนะคะเพื่อนๆคะสวยงามหมดบริเวณนี้เป็นทางออกแล้วนะคะพอดีตัดคลิปได้คลิปเยอะเหมือนกันแล้วก็บางส่วนก็เข้าใจว่าบันทึกแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ได้บันทึกเสียดายมากนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าดอกไม้สวยมากในแต่ละโซนสวยมากจริงๆแล้วโซนที่คลิปหายไปก็เป็นโซนที่งามมากๆเลยแล้วก็นี่หาดอกไอริสสีขาวม่วงดอกใหญ่สวยมากนะคะดอกใหญ่จนสังเกตดูจะมีไม้ค้ำดอกเอาไว้ไม่ให้เขาหักไม่ให้ช่อดอกหักเป็นการปลูกแบบออกแบบการจัดสวนได้สวยงามมากคือประทับใจสุดๆเลยค่ะสดชื่นเบิกบานเลยนะคะมีทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วก็ร่มรื่นร่มเงาร่มเย็นฟังเสียงนกร้องนี่ก็ได้รับความสุขนะคะเพื่อนๆคะได้รับแต่ความสุขสวยงามทั้งดอกเล็กดอกใหญ่สวยงามทุกมุมเลยพอดีถือกล้องก็เดินสายไปมาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆค่ะถือกล้องไม่ค่อยนิ่งสวยงามมากอยู่บนยอดเขาสูงทีเดียวขับรถน่าจะเป็นประมาณ100 โค้งได้นะคะออกเพราะว่าออกบ้านมาประมาณ20 กิโลเมตรก็เริ่มขึ้นเขาเลยมีหลาย EP นะคะเพื่อนๆคะสำหรับฟาร์มนี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะ